คณะกายภาพบำบัดมหิดลเปิดบานเสนอผลงานนวัตกรรมระดับมาตรฐานสากลเพื่อความยั่งยืนคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานการนำเสนอผลงานของคณะกายภาพบำบัดนวัตกรรมระดับมาตรฐานสากลเพื่อความยั่งยืนหรือ Faculty of Physical Therapy Innovations at the Global Standards for Sustainability ณห้อง Auditorium Room 300ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์เบื้องสัจสงวนด้วยมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นักกายภาพบำบัดจารุกูลตรีไตรลักษณะคณบดีคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวรายงานการจัดงานวันนี้เป็นโอกาสที่คณะได้ทำการเปิดบ้านนะคะแสดงผลงานและนวัตกรรมทางระดับมาตรฐานสากลสู่เพื่อความยั่งยืนนะคะคณะก็ยินดีที่จะให้องค์ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพป้องกันส่งเสริมรักษาฟื้นฟูทั้งกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดสู่สังคมเราอยากมอบสิ่งเหล่านี้กลับเข้าสู่สังคมค่ะที่เราสั่งสมมามากกว่า58ปีค่ะค่ะก็อย่างที่ทุกท่านได้รับทราบนะคะเรามีผลงานทางด้านการศึกษานะคะหลักสูตรของเราได้รับมาตรฐานสากลระดับของ World Physiotherapy World Confederation of Occupational Therapy เราสร้างหลักสูตรยืดหยุ่นนะคะให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาแล้วสามารถเก็บเป็นหน่วยครั้งหน่วยกิจเพื่อที่จะสมัครเข้าเรียนภายหลังนะคะเข้าสู่หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะอันนั้นเรื่องของการศึกษาเนาะเรื่องวิจัยเราสร้างเราว่านวัตกรรมในเรื่องของการใช้เทอร์โมพลาสนะคะเพื่อลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรในประเทศของเรานะคะเพื่อส่งมอบสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะและสังคมและสุดท้ายก็คือเราให้บริการสุขภาพนะคะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะดูแลนักกายภาพบำบัดนะคะระดับปฐมภูมิและส่งมอบสู่ประชาชนทั่วประเทศสุดท้ายเขาสามารถเข้าถึงได้จากกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดทางไกลจากทั้งในและต่างประเทศค่ะที่ผ่านมานะคะตลอด58ปีเนี่ยเราสร้างนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดมาเนี่ย รวมทั้งสิ้นมากกว่าจำนวนหลายพันคนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหลักสูตรเบื้องต้นปริญญาตรีเนาะแล้วก็หลังปริญญาก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเฉพาะทางนะคะเช่นหลักสูตรเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะคะระบบประสาทชุมชนระบบผู้สูงอายุแล้วก็สปอร์ตนะคะเพื่อดูแลสังคมผู้สูงอายุเรากำลังมองถึงทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ถึงสังคมของเขาร่วมด้วยอะค่ะค่ะหมายถึงว่าเรามีการให้บริการกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดทางไกลค่ะประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์กายภาพบำบัดนะคะแล้วก็มีการออกแบบเฉพาะบุคคลนะคะทำให้ความกังวลของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการติดเชื้อลดลงไปตอบโจทย์ข้อนี้อย่างมากนอกจากนั้นเองเนี่ยถ้าท่านผู้ใดอยากจะรับบริการแบบเยี่ยมบ้านตอนนี้เราริเริ่มนะคะร่วมกับศรีราชมูลนิธิเป็นการดูแลชุมชนเยี่ยมบ้านที่ผ่านมาเนี่ยเราดูแลมาตลอดนะคะแต่ตอนนี้เราเพิ่มความเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อนาคตอยากจะฝากไว้ว่าเราสามารถดูแลทุกท่านนะคะทั้งแถบ Southeast Asia รวมถึงแถบอื่นๆทั่วโลกได้เลยค่ะก็เพื่อตอบสนองของความยั่งยืนแล้วก็ความเป็นสากลนะคะคณะกายภาพบำบัดเราเนี่ยได้มุ่งหวังที่จะจัดการเรียนการสอนพัฒนาการศึกษานะคะให้ได้ระดับคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องทัดเทียมกับระดับสากลในระดับประเทศนะคะเพื่อสร้างความยั่งยืนในการที่เราจะผลิตนักวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดซึ่งมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะบอกได้ว่านักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่ผลิตจากหลักสูตรของเรานะคะที่จบการศึกษาจากหลักสูตรของเราเนี่ยสามารถให้การบริการแล้วก็การดูแลรักษาของประชาชนกับประชาชนในสังคมไทยเนี่ยนะคะได้อย่างมีคุณภาพค่ะอันนี้ก็ตอบโจทย์ความสากลความเป็นสากลแล้วก็ความยั่งยืนของคณะกายภาพบำบัดนะคะขออนุญาตเสริมนิดนึงกันนะคะด้วยเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งไต้หวันอินโดนีเซียและแถบยุโรปนะคะอันนี้เป็นจุดที่ทำสร้างความยั่งยืนหมายความว่าเราส่งมอบองค์ความรู้ที่เรามีอยู่กับเครือข่ายและเครือข่ายเหล่านั้นเนี่ยคือสิทธิ์เก่าของเราค่ะทุกท่านน่าจะต้องรับทราบว่านักศึกษาปริญญาเอกคนแรกไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเนปาลเวียดนาม
ป็นศิษย์เก่าจากคณะกายภาพบำบัดมหิดลนั่นแปลว่าเขาคือทูตทางด้านการศึกษาให้กับคณะกายภาพบำบัดในเซาท์อีสเอเชียค่ะงั้นเขาเหล่านั้นจะกลับไปพัฒนาประเทศของเขาซึ่งเราคือเราเรียกว่าเป็นศูนย์รวมความยั่งยืนและความเจริญแล้วก็ความเป็นเลิศนะคะเพื่อส่งมอบสู่เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์แล้วสร้างความยั่งยืนให้กับคณะไปในตัวค่ะค่ะก็ต้องเรียนว่าคณะกายภาพบำบัดเนี่ยเป็นคณะที่มีบทบาทสำคัญนะคะในมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งต้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องให้บริการสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษาที่จะผลิตบุคลากรออกสู่สังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวิจัยที่ต้องคิดนวัตกรรมหรือว่าสิ่งต่างๆใหม่ๆที่จะมาพัฒนาประเทศนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการสังคมเพื่อจะให้บริการความรู้ความชำนาญที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยต่อสังคมความภารกิจทั้ง3นี้คณะกายภาพบำบัดเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะเป็นสำคัญยิ่งที่จะผลักดันทางบริการสาธารณะอันนี้นอกเหนือจากทางในประเทศแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าคณะกายภาพบำบัดเนี่ยยังเป็นหน่วยงานที่จะผลักดันภารกิจในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกสู่ต่างประเทศนะคะทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีความเป็นผู้นำในเรื่องของทางด้าน well-being ของประชาคมใน Southeast Asia ค่ะคณะกายภาพบำบัดเป็นส่วนงานสำคัญค่ะครับก็อยากฝากประชาชนนะครับแล้วก็สังคมหรือว่าประชาชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการนะครับหรือว่าผู้ใช้product ต่างๆของคณะกายภาพบำบัดยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราบุคลากรของคณะกายภาพบำบัดมีความภาคภูมิใจที่จะพยายามผลักดันไปสู่ระดับ international ให้ได้เพราะว่าเราคิดว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดในคณะของเราสามารถทัดเทียมกับการให้บริการหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มระดับ international ได้เพราะฉะนั้นเราหวังว่าบริการหรือ product ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนะครับผลงานวิจัยผลงานนวัตกรรมการให้บริการต่างๆที่ประชาชนไทยได้รับอยู่เนี่ยเชื่อมั่นได้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในระดับ international แล้วก็เราจะพยายามผลักดันทุกอย่างให้เกิดความยั่งยืนเพื่อประชาชนของประเทศไทยแล้วก็ประชาชนสังคมใน Southeast Asia รวมถึงนานาชาติด้วยครับค่ะถ้านึกถึงคณะจริงๆการทำงานของคณะกายภาพบำบัดของเราจะมุ่งเน้นไปสู่ประชาชนนะคะเราคิดว่างานทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานของการศึกษางานวิจัยงานบริการสุขภาพหรืองานวิชาการสิ่งที่เรามุ่งเน้นคือการดูแลสุขภาพของประชาชนค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ท่านอาจารย์อ้วมพรกล่าวก็คือเราดำเนินนะคะตามพระราชดำรัสของพระบิดานะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คณะของเรายึดมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่คณะกายภาพบำบัดสามารถทำได้ก็คือเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะให้ประชาชนและประชาชนนั้นไม่แค่คนไทยนะคะเรามุ่งเน้นไปสู่ประชาชนทั่วโลกไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะหิ้วความเป็นมหิดลไปดูแลคุณภาพชีวิตและก็สุขภาพของทุกคนค่ะสิ่งที่พวกเราได้ส่งมอบเป็นสิ่งที่พวกเรามุ่งมั่นนะคะให้กับอย่างที่เรียนทุกท่านเนาะกับประชาชนก็ณวันนี้ก็คือผลงานที่ทุกท่านได้เห็นมันคือผลงานของทุกชีวิตจากคณะนะคะก็ต้องขอบคุณสมาชิกชาวพีทีเอ็มยูแล้วก็ขอบคุณประชาชนนะคะประชาชนไทยประชาชนโลกที่ไว้วางใจคณะกายภาพบำบัดมหิดลและขอให้ท่านไว้ใจและมั่นใจที่จะนำพาทุกท่านสู่สุขภาวะที่ดีทางด้านกายใจและสังคมขอบคุณค่ะ